สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าสุกุยนางเงะนะครับอยู่ในหมวดนางเกวาซ่านะครับในเลเวลที่6ท่าที่4นะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับท่าสุกุยนางเงะนะครับสุกุยนางเงะเราจะเอาขาของเราก้าวไปซ้อนไว้ด้านหลังคู่ต่อสู้นะครับพร้อมกับเอามือ2มือนี้ของเราจับไปตรงหลังขาเขานะเพื่อที่เราจะต้องยกเขาขึ้นมาตอนยกเราพยายามอย่า ก้มหลังอย่างนี้แล้วก็ยกนะครับหลังตรงไว้ย่อขาลงเอานะครับย่อขาลงแล้วขานี้ก็ซ้อนไว้ด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าตอนแข่งเราจะไม่สามารถจับขาได้แล้วนะครับระหว่างช่วงที่เราทุ่มเราจะยกขึ้นมาเสร็จปั๊บก็บิดเอวลงเพื่อให้คนต่อสู้ล้มลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองทุ่มให้ดูทีนึงก่อนครับเดี๋ยวก้าวเข้าไปย่อพยายามให้หลังตรงที่สุดยกขึ้นมาแล้วก็โยนไปด้านหลังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทุ่มให้ดู3มุมครับโอเคครับเขาเริ่มมีฐานหนึ่งแล้วก็ซ้อนไปด้านหลังยกครับก้าวไปด้านหลังจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ